ก็คือโคสกะเทวดาเป็นเทวดาเนี่ยเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของคนของในโลกเราเนี่ยมันมีหลายแบบเลยคุณแม่ลงโทษแม่ลงโทษก็แม่ก็หาสิ่งอื่นมาให้เล่นอยู่อย่างนี้ไปวันเรื่อยๆเพราะว่าพออย่างนี้นะมันก็เป็นมาเรื่อยๆทีนี้พอเขารู้ไรพอเขาเพราะว่าเขาคิดอย่างนี้เพราะเขาไร้เดียงสาเขาไร้เดียงสาก็เป็นเด็กไร้เดียงสาเขาจึงได้อยากได้ของพวกนี้มาเล่นแต่ว่าพอเขาแต่งงานแล้วมาอยู่กับครอบครัวสามีเขาก็เลยมีสติปัญญาเป็นความคิดขึ้นการที่เขาไม่ร้องไห้เพราะสามีเสียนี่เพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาร้องไห้ตอนนี้ก็ไร้เดียงสาเห็นพระจันทร์อยากมาเล่นนี่มันก็นั่นสมัยที่เขาไร้เดียงสาแต่ในปัจจุบันนี้สามีก็จากไปถ้าก็จะร้องไห้ถึงสิ่งที่เขามองไม่เห็นมันไร้เดียงสายิ่งกว่าเป็นเด็กก็สามีตายนี่ก็มองไม่เห็นเขาจึงไปร้องไห้อยากได้สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นจึงเรียกว่าไม่ใช่สิ่งที่มีปัญญานะที่มีเดียงสานะแล้วก็เป็นคนที่ไร้เดียงสายิ่งกว่าเด็กที่ไร้เดียงสาอยากได้พระจันทร์ไอ้ตาแก่แล้วเขาบอกว่าเออนี่บ้านนี้มันฉลาดทางนั้นมันจริงทีนี้มาถึงลูกสาวน้องสาวก็บอกว่าเออน้องสาวนี่สงสัยพี่ชายตายดีใจแสดงว่าพี่ชายนั้นบังรังแกน้องสาวน้องสาวบอกว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันไม่ถูกคือพี่ชายของฉันเนี่ยรักดิฉันมากแต่ว่าดิฉันไม่ร้องไห้เพราะว่าพ่อได้สอนดิฉันไว้และได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลกนี้เหมือนละครโลกนี้เหมือนละครคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องเป็นตัวละครเพราะฉะนั้นดิฉันเกิดมาเป็นน้องของพี่ชายก็แสดงเป็นตัวน้องเป็นละครที่เป็นตัวน้องต้องทำหน้าที่ของน้องส่วนพี่ชายนั้นเขาเกิดก่อนก็แสดงเป็นตัวพี่ต้องทำหน้าที่ของพี่เมื่อเขาทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์แล้วเขาก็จากไปมันเป็นละครเลยเขาก็จากไปไอ้เราก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำหน้าที่เป็นลูกเมื่อเราแต่งงานไปอยู่ครอบครัวอื่นเราก็ต้องแสดงจะมาแต่งตัวเป็นลูกอยู่อีกอย่างก็ต้องแสดงเป็นพันตัวเป็นภรรยาแล้วก็เรามีลูกก็ต้องแสดงตัวเป็นแม่ที่มีหลานก็เป็นญาติเป็นยายไปเรื่อยๆจนทั้งเราจากโลกนี้ไปการแสดงของเราก็จบยุตินี่ฉันถึงไม่ร้องไห้เพราะว่าพี่ชายเขาแสดง เป็นพี่ก็จบไปแล้วเขาถึงจากโลกนี้ไปทีนี้ฉันก็ยังต้องแสดงต่อไปไม่บทบาทที่จะแสดงก็ยังมีอีกหลายอย่างที่พ่อว่าฉันนึกบอกว่าเนี่ยเป็นชีวิตของคนที่ไม่ร้องไห้เพราะว่าเขาคิดอย่างนี้ทีนี้คนชายไอ้ลุงก็คนแก่ก็บอกเออแล้วคนชายแสดงว่านายคนนี้ชอบดูด่าว่ากล่าวเวลาก็ตายถึงคนชายมันไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นเจ้านายเขาเนี่ยรักเขามากเขาอยู่บ้านนี้มันตั้งแต่สาวจนแก่เขาก็ไม่เคยถูกตำหนิจากที่เขาคิดอย่างนี้ทำไมเขาทำงานในบ้านนี่แหละเขาก็เป็นคนตักน้ำจากบ่อจากแม่น้ำมาใช้ในบ้านทีนี้ที่เขาตักก็ใช้หม้อดินทูลมาแขกก็เลยก็ชอบทูลแล้วทูลมาเขาทำหม้อดินแตกหลายใบ
ขาก็เสียใจที่หม้อดินมันของเขาแตกเขาก็พยายามมาต่อมาทำมันก็ไม่ติดเขาก็เลยคิดได้ว่าไอ้สิ่งใดเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันต้องแตกดับไปก็เป็นธรรมดาของมันมันก็ต้องแตกต้องทำหลายใบแตกก็เป็นเช่นนี้มันเขาก็ทำไมร้องไห้ก็บอกชีวิตคนก็เช่นเดียวกันมันก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาได้ความเทศจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นแตกดับไปเป็นธรรมดาคนที่เกิดมานั้นแล้วทุกคนที่เกิดมาเนี่ยอยู่ในอำนาจของความตายมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหมดโดยการทั้งสิ้นเขาก็คิดว่านี่เป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เป็นไปแบบนี้เขาจึงไม่ร้องไห้ไม่ใช่ว่าเพราะนายหนุ่มไอ้คนแก่นั่นก็บอกโอ้พวกนี้เป็นนักปราชญ์ทางนั้นทางบ้านเลยนะดูว่าเป็นชาวนาแต่เขาคำตอบของเขาเนี่ยเป็นนักปราชญ์เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ประตูเมืองราชคฤห์แล้วก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเป็นประจำแล้วก็จำไว้แล้วก็มาสอนแล้วมาอบรมจนกระทั่งว่าความเศร้าโศกที่จะเกิดขึ้นเพราะความสับพลาดชาตินั้นก็ไม่เกิดขึ้นเราก็มีชีวิตดำรงอยู่ตามความเป็นจริงแห่งชีวิตท่านก็เลยเรียกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หนูเลยฉันก็ว่ามันเป็นคติเตือนใจให้พวกเราได้ฟังแล้วมันเข้าใจว่าคนทุกคนเนี่ยเมื่อประพบกับปัญหาที่มันต้องพัดข้างเนี่ยต้องเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นในพระพุทธเจ้าสอนให้เขาได้รู้เขาก็เอารู้แล้วมาปฏิบัติแต่ที่เราฟังบางทีบางคนเราฟังมานะเราก็ฟังแล้วก็แล้วก็ไปนะทุกอย่างมันก็จบไปที่ฟังกันแล้วเราไปอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะในโลกของมนุษย์เราถ้าเราตั้งใจเราเข้าใจชีวิตเราเนี่ยแทนที่ ชีวิตจะมีเล็กน้อยเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งเศร้าโศกกับเรื่องเราก็ไม่เอาเรื่องเศร้าโศกมาไว้ในใจตัดใจจากสิ่งที่เศร้าโศกแล้วก็มาสั่งสมความดีแล้วก็ให้มีสิ่งยินดีในความดีชีวิตเราก็จะมีแต่ความสดใสเหมือนฤดูไม้เหมือนใบไม้ที่ถึงแม้ฤดูหนาวมันก็เขียวฤดูร้อนมันก็เขียวมันก็เลยดูเขียวไปตลอดใช่ไหมไอ้ต้นไม้บางก็ถึงฤดูหนาวมันเขียวหมดใบร่วงหมดมันก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่บางอย่างมันไม่ร่วงมันเขียวอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเหมือนกันเราถึงเวลาต่างๆเราก็ไม่เขียวถึงเวลาที่มันประสบกับความสำเร็จมีความสุขเราก็ไม่ลืมโลดจนเกินไปเราก็มีความปิติยินดีในเรื่องนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกอนุรัวโลกวิทูพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกที่พระพุทธเจ้ารู้แต่มันมีสองโลกคือโลกมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งโลกเพราะฉะนั้นความรู้แจ้งโลกของพระองค์เนี่ยทำให้เราถ้าเรารู้แจ้งโลกในโลกของเรานั้นมันต้องเป็นโลกคนอื่นเรารู้แจ้งโลกของเราเลยโลกคือตัวเราเรารู้แจ้งเลยพระพุทธเจ้าท่านคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราในพุทธคุณนั้นว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระองค์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคำว่าวิชานั่นแปลว่าความรู้จรณะคือความประพฤติเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทั้งรู้ทั้งประพฤติจึงเรียกว่าวิชาจรณะทั้งรู้ทั้งประพฤติตามที่รู้ทีนี้เราบางทีมีปัญหาเรารู้แต่ไม่ประพฤติมันก็เลยไม่สมบูรณ์ไงไม่สัมปันโนเพราะฉะนั้นต้องวิชาจรณะสามปันโนนี่ทั้งรู้ด้วยประพฤติด้วยแล้วมันถึงจะเรียกว่า
สมบูรณ์ใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนก็ตามเรามีวิชาเรามีจารณะนะมีความรู้มีความประพฤติเรื่องก็ดีเราก็สบายอะไรเนี่ยนี่เป็นทางก้าวขึ้นไม่ใช่ที่เราไม่สาวต้องไม่ทำกับข้าวสำหรับเธอนะครับอ๋อนะ